คลิกคลีสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เจริญผู้มากด้วยปัญญาวันนี้อยู่กับผมพ่อเยโอเจ้าเก่าเจ้าเดิมลิสรุ่ยเฟยมาสเตอร์ดูเอลโปร EP 117วันนี้มากับเด็ก Evil Hero ของท่านราชาความมืดฮาโอจูไดเป็นเด็กสายฟิวชั่นฮีโร่เผ่ามันที่มอนในเอ็กซ์ตร้าเด็กทุกตัวติดเงื่อนไขห้ามเรียกด้วยฟิวชั่นแบบปกติแต่ต้องเรียกด้วยดาร์คฟิวชั่นเพราะมันดูเท่กว่ามีสไตล์การเล่นไม่ซับซ้อนจับดาร์คฟิวชั่นมั่วๆก็ได้ถ้าพร้อมแล้วไปดูเด็กลิสกันเลยว่ามีเชื่ออะไรกันบ้างที่เห็นอยู่นี่คือเด็กลิสเข้าๆของเราวันนี้ก็ยัดมา43ใบแบบตึงๆกันเลยทีเดียวอันดับแรกเราก็มาเริ่มกันในส่วนของ Extra Deck กันก่อน SP Little Knight ใส่มาเผื่อได้ใช้ Extra Hero Infernal Devicerเมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบลิงก์ออกมาเราสามารถโชว์มอนสเตอร์ติดชื่อฮีโร่ที่เป็นฟิวชั่นมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราหลังจากนั้นเสิร์ชการ์ด2ใบที่เป็นวัตถุดิบที่ชื่อต่างกันจากเด็กของเราขึ้นมือและเอฟเฟคสุดท้ายก็คือมอนสเตอร์เผ่ามารทุกตัวที่การ์ดใบนี้ชี้ไปหาจะได้รับพลังโจมตีป้องกันคูณ100ตามเลเวลของการ์ดใบนั้นแพ็คเกจอิ่มคุ้มซุปเปอร์โพลิมอไรเซชั่นมีมัดดราก้อนออฟเดอะสวัมกาดูล่าวิงซอฟคอนเทนเนอร์ไลฟ์สตาร์วิงเวนอมฟิวชั่นดราก้อนพีเตอร์แพนไทโฟเวลูตัมเอลิเมนทัลฮีโร่ซันไรท์ใบนี้ก็เอามาปั๊มพลังให้กับมอนสเตอร์ฮีโร่ของเราเท่านั้นนะครับมอนสเตอร์ทุกใบที่เราควบคุมจะได้รับพลังโจมตีคูณ200ตามจำนวนธาตุที่ต่างกันที่เราควบคุมเอฟเฟกต์เสิร์ชมิราเคิลฟิวชั่นขึ้นมือก็ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ยัดมาและเอฟเฟกต์สุดท้ายก็คือเมื่อมีการโจมตีที่เกี่ยวพันกับมอนสเตอร์ติดชื่อฮีโร่ที่เราควบคุมเราสามารถทำลายการ์ด1ใบในฟิลด์ได้ Evil Hero Infernal Wing Infernal Backlash เมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษออกมาเสิร์ชการ์ด1ใบติดชื่อ Dark Fusion หรือการ์ด1ใบที่ติดเทค Dark Fusion จากเด็กหรือจากสุสานขึ้นมือและเอฟเฟคที่2ครับเมื่อมอนสเตอร์ฮีโร่ทำลายมอนอีกฝ่ายจากแบทเทิลได้เราจะได้ยิงไลท์พอยต์อีกฝ่าย 2,100 ดาเมจ Evil Hero Dark Gaia พลังโจมตีการ์ดใบนี้จะเท่ากับผลรวมพลังโจมตีการ์ดที่นำมาเป็นวัตถุดิบการอัญเชิญและเมื่อการ์ดใบนี้สั่งตีเราสามารถเปลี่ยนมอนทุกตัวที่อยู่ในสภาพตั้งป้องกันกลายเป็นสภาพตั้งตีได้และเอฟเฟคฟิปจะไม่ถูกสั่งเช่งันในขณะนี้อีวิลฮีโร่ดาร์คไนท์มอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมทุกตัวจะถูกลดพลังโจมตีเท่ากับผลรวมพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ที่นำมาเป็นวัตถุดิบฟิวชั่นการ์ดใบนี้และเอฟเฟคถัดไปก็คือสามารถตีได้2รอบต่อ Battlefield ถ้าการ์ดใบนี้ที่อัญเชิญแบบพิเศษออกมาออกจากฟิวโดยการ์ดอีกฝ่ายเราสามารถชุบมอนสเตอร์เผ่ามันหรือมอนสเตอร์เผ่านักรบจากสุสานของเราได้สเปรย์ออกมาแบบพิเศษในสภาพนอนยิ้ม Evil Hero Malicious Bane ในช่วงเมนเฟสเราสามารถทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่อีกฝ่ายควบคุมที่มีพลังโจมตีน้อยกว่าหรือเท่ากับการ์ดใบนี้ทุกใบและการ์ดใบนี้จะเพิ่มพลังโจมตี200ต่อจำนวนการ์ดที่ถูกทำลายด้วยวิธีนี้และเราจะไม่สามารถสั่งตีได้ตลอดเทิร์นนี้ถ้าไม่ใช่มอนสเตอร์ติดชื่อฮีโร่การ์ดใบนี้ไม่ถูกทำลายจากแบทเทิลและไม่ถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟคและเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กของเราครับอีวิลฮีโร่เนออสลอร์ดถึงแม้เฮียแกจะเข้าสู่ด้านมืดแต่ก็ยังตัวขาวเหมือนเดิมนะครับถ้าการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษหรือถ้ามอนสเตอร์ถูกส่งลงสู่สารโดยอีกฝ่ายในขณะที่การ์ดใบนี้อยู่ในมอนสเตอร์โซนเราสามารถเลือกมอนอีกฝ่ายหนึ่งตัวที่เขาควบคุมการ์ดใบนั้นเทิร์นละครั้งใบนี้จะไม่ตายจากแบทเทิลหรือการ์ดเอฟเฟกต์ต่อไปเป็นเมนเด็กครับอินฟินิตอิมเปอร์มาเนนต์ใส่มา3ใบดาร์คซูพรีมาซีเอฟเฟกต์ช่วยในการเนเกตการ์ดที่ไงหน้าในสนามอีกฝ่ายตามจำนวนการ์ดที่ติดชื่อดาร์คฟิวชั่นที่เป็นเวทมนต์หรือการ์ดที่ติดเทคดาร์คฟิวชั่นที่เป็นเวทมนต์ในสุสานของเราอีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ได้เพื่อเลือกการ์ดติดชื่อฮีโร่5ใบที่เป็นมอนสเตอร์จากสุสานหรือในแบนิทโซนของเราสับการ์ดเหล่านั้นเข้าเด็กดาร์คฟิวชั่นใบนี้เอามาช่วยในการฟิวชั่นมอนสเตอร์เผ่ามันให้กับเราและมอนสเตอร์ที่ถูกเรียกออกมาด้วยวิธีนี้จะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกต์ได้ตลอดเทิร์นนี้จับแดกมอนสเตอร์ไม่สนลูกใครซูเปอร์โพลิมอไรเซชั่นใส่มา2ใบดาร์คคอลลิ่งอัญเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กที่ต้องอัญเชิญด้วยดาร์คฟิวชั่น
โดยการรีมูฟมอนสเตอร์ที่เป็นวัตถุดิบการอัญเชิญจากมือหรือจากสุสานเพื่ออัญเชิญออกมาการอัญเชิญด้วยวิธีนี้จะถือว่าเป็นการเรียกแบบดาร์กฟิวชั่นซูพรีมคิงคัสโตเราสามารถอัญเชิญแบบฟิวชั่นมอนสเตอร์ที่ติดเทคต้องเรียกด้วยดาร์กฟิวชั่นเท่านั้นโดยใช้การ์ดใบอื่นที่ไม่ใช่ดาร์กฟิวชั่นได้และเอฟเฟกต์ถัดไปครับในช่วงของการคำนวณดาเมจถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์เผ่ามารของเราตีกับมอนสเตอร์อีกฝ่ายเราสามารถส่งอีวิลฮีโร่จากเด็กหรือเอ็กซ์ตร้าเด็กลงสู่ฐานได้เพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้กับการ์ดใบนั้นคูณ200ตามเลเวลการ์ดที่เราส่งลงไปอีวิลแอดเซาทิ้งการ์ดบนมือ1ใบจากนั้นหยิบมอนสเตอร์เวล4ที่ติดชื่ออีวิลฮีโร่ขึ้นมือจากเด็กหรือจะสเปย์ออกมาและตลอดเทิร์นนี้เราจะถูกล็อกเอ็กซ์ตร้าให้ลงได้แค่ฮีโร่เท่านั้นทีนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์จากสุสานครับรีมูฟใบนี้เพื่อหยิบดาร์คฟิวชั่นจากสุสานขึ้นมือดาร์คคอนแทคการอัญเชิญด้วยวิธีนี้จะถือว่าเป็นการเรียกแบบดาร์คฟิวชั่นอัญเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราที่ติดเทคดาร์คฟิวชั่นโดยสับวัตถุดิบจากฟิวสุสานหรือแบนิทโซนของเรากับเข้าเด็กของโคตรดีครับใบนี้และเอฟเฟกต์ที่2ก็คือเสิร์ชซูพรีมคิงคัสโตหรือดาร์คฟิวชั่นจากเด็กขึ้นมือใดดอล็อกเบิร์ด3ใบแม็กซี่3ใบน้องอุระระ3ใบอีวิลฮีโร่ท็อกซิกบับเบิ้ลการ์ดใบนี้สามารถอัญเชิญแบบพิเศษจากมือได้แต่ตลอดเทิร์นนี้เราจะเรียกแบบพิเศษได้แค่มอนสเตอร์ติดชื่อฮีโร่เท่านั้นถ้าใบนี้อัญเชิญออกมาแบบพิเศษและเราควบคุมมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่ต้องเรียกด้วยดาร์คฟิวชั่นเท่านั้นเราจะได้จั่วการ์ด2ใบอีวิลฮีโร่ดูมไครซันสามารถสเปย์การ์ดนี้จากมือได้ถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่จะต้องถูกเรียกด้วยดาร์คฟิวชั่นเท่านั้นเทิร์นละครั้งโม่การ์ดฮีโร่1ใบจากเด็กลงสู่สารถ้าเราต้องการอัญเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์ติดชื่อฮีโร่ใบนี้สามารถแทนวัตถุดิบการอัญเชิญใบไหนก็ได้แต่การ์ดอีก1ใบที่จะต้องเป็นวัตถุดิบต้องเป็นวัตถุดิบที่ถูกต้อง Elemental Hero Airman เมื่อการ์ดใบนี้ Normal หรือ Spell เลือกใช้เอฟเฟกต์อย่างใดอย่างหนึ่งทำลายการ์ดเวทกับดักที่อยู่ในฟิลตามจำนวนฮีโร่มอนสเตอร์ที่เราควบคุมและอีกเอฟเฟกต์ก็คือสามารถเสิร์ชฮีโร่1ใบจากเด็กขึ้นมือได้อีวิลฮีโร่Adjusted Goal เราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้เพื่อเสิร์ช Dark Fusion หรือการ์ด1ใบที่ติดเทค Dark Fusion จากเด็กของเราขึ้นมือและเอฟเฟกต์จากฟิวใบนี้ตีไม่ได้ถ้าไม่มี Monster Fusion ในฟิว Evil Hero Sinister Necrom สามารถรีมูฟจากสุสานเพื่อสเปย์แบบพิเศษ Monster ติดชื่อ Evil Hero จากมือหรือจากเด็กใด Evil Hero Infernal Riderถ้าใบนี้เรียกออกมาแบบปกติหรือแบบพิเศษสามารถเสิร์ชดาร์คฟิวชั่นจากเด็กหรือจากสุสานขึ้นมือได้เราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้และการ์ดอีก4ใบที่เป็นมอนสเตอร์จากสุสานของเราเพื่อเซตซูเปอร์โพลิมอไรเซชั่นโดยตรงจากเด็กและตลอดเทิร์นอีกฝ่ายเราจะสเปย์ได้แค่มอนสเตอร์ฮีโร่เท่านั้นต่อไปก็จะเป็นเซตมนเหลืองครับมีเฟเธอร์แมนเบิร์ชเลดี้และเนออสอันนี้ไปเกลี่ยสีมาให้มันดูมืดๆหลังจากนี้จะเป็นการดูเอล5ตาติดครับไม่นับเกม2ในเซิร์ฟซูเปอร์ฟรีถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูรีเพย์กันเลยสวัสดีเกมที่1ครับเปิดมาแล้วก็เรียกออกมาเป็นแอร์แมนครับใช้เอฟเฟกต์แอร์แมนเสิร์ช1ใบขึ้นมือเป็นอาร์ดัสตาโกหรือเปิดด้วยอีวิลแอสเซาเรียกออกมาแบบพิเศษเป็นดูมไพทันโม่1ใบและนำไปขึ้นเป็นลิงครับเรียกออกมาเป็นเอ็กซ์ตร้าฮีโร่อินเฟอร์โนดีไวเซอร์แอนิเมชันสวยสดงดงามมาสเตอร์ดูเอลยังไม่มีเสิร์ชขึ้นมือ2ใบครับเป็นเบิร์ชเลดี้และเฟเธอร์แมนหลังจากนั้นใช้เอฟเฟกต์ของซินิสเตอร์เนโครมสเปย์ออกมาแบบพิเศษเป็นอีวิลฮีโร่อินเฟอร์โนไรเดอร์และหลังจากนั้นครับเสิร์ชเป็นดาร์คฟิวชั่นเปิดด้วยดาร์คฟิวชั่นนำเฟเธอร์แมนกับเบิร์ชเลดี้รวมร่างกันเรียกออกมาเป็นอีวิลฮีโร่อินเฟอร์โนวิงอินเฟอร์โนแบ็คแลชและเสิร์ช1ใบขึ้นมือครับเป็นบับเบิ้ลแมนร่างผอมอันที่จริงเราสามารถเสิร์ชเป็นดาร์คซูเปอร์มาซี่เพื่อรอเนเกียอีกฝ่ายได้นะครับแต่มันไม่เร้าใจครับเราต้องเรียกเป็นบับเบิ้ลแมนเพื่อจั่ว2แบบรอที่ทำการจั่ว2ใบครับด้วยเอฟเฟกต์ของบับเบิ้ลแมนจั่วได้เป็นดาร์คคอนแทคหลังจากนั้นเราก็เสิร์ชเป็นซูพรีมคิงคัสโตครับและเซตการ์ด1ใบเปิดด้วยดาร์คคอนแทคทำการคอนแทคฟิวชั่นเรียกออกมาแบบพิเศษเป็นอีวิลฮีโร่ดาร์คไนท์จากนั้นก็จบเชิญแต่เพียงเท่านี้ครับเต็มบอร์ดครับฟิวเราไม่รู้ว่าจะต้านอีกฝ่ายได้หรือเปล่าตั้งแต่ทำรอเอาบาสมากูก็เจอแต่เด็กด็อกมาติก้ากับเอาบาสใช้เอฟเฟกต์ของน้องเอเคเซียครับเสิร์ชขึ้นมือเป็นแม็กซิมัสและอีกฝ่ายก็เปิดด้วยทริปเปิลแท็กติกทานเลนครับใช้เอฟเฟกต์การ์ดเวทต่อเนื่องเสิร์ชขึ้นมือและเปิดด้วยด็อกมาติคาลามิตี้อัญเชิญพิธีกรรมเรียกเป็นแม็กซิมัสเอาบาโซอาและเราก็จั่วการ์ดหนึ่งใบครับจากนั้นเปิดด้วยซูเปอร์โพลิมอไรเซชั่นจับเด็กการ์ดสองใบอีกฝ่ายยังไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์
เราก็ชิงเรียกออกมาเป็นมาริเชียสเบนก่อนชาวบ้านชาวช่องและเฮียแกก็ไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับใช้เป็นเอลเดอร์เอนไทตี้เล็งยิงมาที่มาริเชียสเบนแต่หารู้ไหมว่าลูกพี่มาริเชียสเบนของเราไม่ตายจากแบทเทิลและเอฟเฟกต์เขาก็เรียกออกมาเป็นแม็กซิมัสครับโมการ์ดไป2ใบและเอฟเฟกต์ของเอนเทสเราก็มีการูด้าจวน1ใบขึ้นมือได้เป็นดอร์ล็อกเบิร์ดเหมือนจะเป็นด็อกมาติก้ารวมกับบูไอนะครับถือว่าเป็นลิสต์ที่ค่อนข้างน่าเล่นพอสมควรเรียกออกมาเป็นอัลบาโตอาอีกรอบครับเราก็จั่วกันต่อไปและเขาก็ใช้เอฟเฟกต์ครับเราก็ต้องยอมสละการ์ดจากเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราเปิดด้วยเฮโร่อาร์คไรท์เราก็ขัดในทันทีทันใดแล้วยังไงต่อครับพี่เข้าสู่บัตเทิลเฟสตีมาที่มาริเชียสเบนของเราแต่เราเปิดด้วยปราสาทท่านฮาโออีกฝ่ายก็ต้องกดยอมแพ้กันไปและเข้าสู่เกมที่2ครับรอบนี้เราได้เริ่มทีหลังอีกฝ่ายเขาก็เล่นเป็นเด็กอะไรไม่รู้หน้าตาคล้ายกับแมทเม็กผสมกับเพชรสุดเลยนะครับเรียกออกมาเป็นแทรปทิกมึงไม่ใช่เด็กหุ่นยนต์แล้วพี่และจากนั้นสเปรย์ออกมา2ตัวครับนำไปขึ้นเอ็กซิสกันต่อไปกูละไม่ชอบภาษาจีนจริงๆมันดูขัดคิวแปลกๆแล้วดูเอฟเฟคครับอ่านไม่ออกโทษชีวิตเมื่อเราไม่ได้อัพแพดก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นภาษา J3K ไปหมดแต่ที่ Evil Hero ของเราทุกใบเป็นภาษาอังกฤษได้นี่ก็ต้องขอบคุณพี่เตอร์ข้อหมวดนะครับพี่ชายแห่งวงการผู้มีแต่ให้ทำให้มีลิสต์เรื่อยเปื่อยใน EP 117นี้ท่านใดที่ทราบซึ้งพระคุณนี้ของพี่ชายก็อย่าลืมที่จะบวชทดแทนบุญคุณให้แกนะครับหรือไม่ก็พิมพ์สาธุ99ขอหดๆใต้คอมเมนต์เข้าสู่เทิร์นที่2ของเราเปิดด้วย Evil Assault ทิ้งมือ1ใบอีกฝ่ายก็ขัดด้วยน้องอุรระในทันทีทันใดแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเราเปิดด้วย Dark Fusion ทำการเรียกออกมาเป็น Infernal Wing Infernal Backlash และใช้เอฟเฟกต์เสิร์ช1ใบขึ้นมือแต่ก็โดนขัดก่อนเวนจริงๆเราก็ทิ้งมือ1ใบครับเป็น Eda State Go และใช้เป็น Dark Contact ครับเรียกออกมาเป็น Evil Hero Malicious Bane ใบนี้ไม่ตายจากเอฟเฟกต์การ์ดนะจ๊ะแต่ก็ไม่ได้การอินเฟิร์มครับเราก็เข้าสู่ Battlefield ตีแบบสามัญชนธรรมดานี่แหละทะลุไป 2,100 ครับและตีด้วย Malicious Bane จบเทิร์นแต่เพียงเท่านี้เข้าสู่เทิร์นที่3ของอีกฝ่ายครับเปิดด้วยการ์ดอะไรไม่รู้ไม่โหลดสเปรย์ออกมาอีก1ตัวหน้าตาเหมือนกับแมดเม็กและเสิร์ช1ใบที่หน้าตาเหมือนกับซุดเรียกออกมาเป็นซุดน้อยสเปรย์ออกมาอีก1ใบและเสิร์ชอีก1ใบแต่ละตัวเราก็ไม่รู้เทคเขาครับเรียกออกมาเป็นนัมเบอร์60ครับและขึ้นเป็นเอ็กซ์ซีดกันต่อไปเรียกเป็นซุดแดงหลังจากนั้นเซตการ์ด1ใบเข้าสู่บัตเทิลเฟสตีมาที่มาริเชียสเบนของเราแต่ก็ไม่ตายครับเพราะมีเอฟเฟกต์กันตายจากบัตเทิลเขาก็เสิร์ชกันอย่างเมามันครับเรียกเป็นฟูอาร์เมิร์ดยูโทเบียเรลันเซอร์และเป็นเทิร์นที่4ของเราครับเปลี่ยนมาริเชียสเบนเป็นสภาพนอนยิ้มและเข้าสู่เทิร์นที่5ของอีกฝ่ายเรียกออกมาเป็นชุดสีเขียวและใช้เอฟเฟกต์ของการ์ดไซเบอร์สที่เพิ่งจะตกจากเอ็กซ์ตร้าเด็กเมื่อกี้ในเกียรติมาริเชียสเบนเราก็รู้ถึงชะตากรรมของเราแล้วนะครับถ้าไม่แพ้เทิร์นนี้มึงจะไปแพ้เทิร์นไหนและอีกฝ่ายก็ไม่จบครับมึงทำไปทำไมกับพี่นี่เดี๋ยวกูครับสเปรย์เป็นบับเบิ้ลแมนและหลังจากนั้นอีกฝ่ายก็ขึ้นเป็นนัมเบอร์ F0 ยูโทเปียนออร่าแล้วก็เรียกเป็นซินิสเตอร์โครมตีด้วยซินิสเตอร์โครมกะจะใช้เอฟเฟกต์จากซูซานแต่ก็โดนขัดด้วยน้องอูราระมันจบแล้วครับนายเราก็ไม่รอช้าลาโลกไปแบบสมัครใจสวัสดีเกม3ครับรอบนี้พักชมโฆษณาที่น่าสนใจสักครู่ช่วงนี้ท่านใดจะซื้อของผ่านช้อปปี้ก็ฝากกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ก่อนไปซื้อด้วยนะครับผมจะได้ส่วนแบ่งมาต่อเกม3กันครับรอบนี้อีกฝ่ายได้เริ่มก่อนเรียกออกมาเป็นเดียเบลสตาร์แบ็ควิดเซตการ์ด1ใบเป็นซินฟูสปอยเราก็ไม่รอช้าปาเป็นแม็กซีเลยไหมยังไม่ปาแต่เปิดเป็นดอร์ล็อกเบิร์ดก่อนแล้วก็โดนขัดด้วยคอบายเดอะเกรฟแต่ไม่เป็นไรเราปาแม็กซีดีกว่าโชคดีที่ยังมีแม็กซีไว้กดดันอีกฝ่ายอยู่นะครับแล้วเขาก็เปิดด้วยเซคเรตอาซามิน่าสเปย์ออกมาเป็นอาซามิน่าเรซิเวล่าและใช้เอฟเฟกต์จากครูทันครับแปะไปไว้ที่ฟิวเข้าสู่เทิร์นที่2ของเราตอนนี้ก็พักชมโฆษณาสักครู่เลยกันช่วงนี้ใครที่สนใจอยากจะเป็นเมมเบอร์ชิพช่องเราก็สามารถสมัครกันมาได้นะครับท่านจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่คนรอที่ต้องใช้ได้เครดิตต้นคลิปและสิทธิ์การดูวิดีโอกันชาวบ้านชาวช่องรีบโฆษณาครับเดี๋ยวคนดูเบื่อดันเชิญของเรานี้เปิดด้วย Dark Contact อีกฝ่ายก็เปิดด้วย Maxi ครับเราเสิร์ชเป็น Dark Fusion เปิดด้วย Dark Fusion เรียกออกมาเป็น Malicious Bane ที่แรกกะว่าจะเรียกเป็น Neos แต่ลืมอ่านเทคตัวเองนะครับ Neos ต้องใช้ Monster ในฟิวของเราด้วยอย่าทําตามไอ้นี่นะครับมันไม่ดีเราก็เปิดด้วย Malicious Bane และอีกฝ่ายก็เสิร์ช1ใบขึ้นมือสเปรย์ออกมาเป็น Toxic Bubble เสิร์ชเป็น Adaster Go หยิบ Dark Calling ขึ้นมือเปิดด้วย Dark Calling Remove Card 2ใบเรียกออกมาเป็น Malicious Bane อีกตัวครับตอนนี้พลังก็อยู่ที่
7,000และอีกฝ่ายก็กดยอมแพ้กันไปเลยสวัสดีเกมที่4ครับรอบนี้เราได้เริ่มทีหลังอีกฝ่ายเขาก็ทำการเปิดด้วย Deep Sea Minstrel เราก็เปิดด้วย Maxi เฮียแกก็ใช้เอฟเฟกต์เหมือนจะเป็นการสอยมือหรือเปล่าเช็คมือครับแล้วก็เตะน้องอุระระเราออกไปเรียกออกมาเป็น Nif the Beast เสิร์ชขึ้นมือเป็นดราคูนแต่ไม่ใช่ดราคูนที่เราคิดถึงและน้องอุระระก็หวนคืนสู่มือของเราเป็นเทิร์นที่2ครับแปะเป็นปราสาทของท่านฮาโอและเรียกออกมาด้วยEvil at South และเราจะทำการรำโชว์นะครับโม่การ์ด1ใบเปิดด้วย Sinister Necrome เรียกออกมาเป็น Infernal Rider แต่ก็เหมือนจะโดนขัดครับด้วย Verti Stream แต่เอฟเฟคของ Evil Hero ก็ยังคงใช้ได้อยู่เราทำการเสิร์ชขึ้นมือเป็น Dark Fusion เรียกออกมาเป็นน้องอุระระและทำการรวมร่างน้องเหม่งเข้ากับ Elemental Hero Neos เรียกออกมาเป็น Evil Hero Neos Lord จากนั้น Remove ไป5ใบครับเซตเป็น Super Polymerization พร้อมกับจบเดินแต่เพียงเท่านี้มันโคตรโหดโคตรเท่โคตรอันตรายครับมีเนออสที่เข้าสู่ร่างมืดยืนอยู่ในฟิวรุ่นนี้เขาหากันให้ควักครับเพราะยังไม่ออกมาเป็นการ์ดจริงให้ซื้อของโคตรดีครับอันนี้ในเทิร์นที่3นี้เขาก็เรียกเป็นแอตแลนเทียนควินช์ใช้เอฟเฟคครับโม่การ์ดและเปิดด้วยเวิร์ดสตรีมเล็งมาที่เนออสของเราเปลี่ยนธาตุเป็นธาตุน้ำถึงจะเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำกูก็ยังตัวขาวเหมือนเดิมเรียกออกมาเป็นเมอร์เมลครับเสิร์ช1ใบขึ้นมือใช้เอฟเฟคของทหารแอตแลนเทียนและเสิร์ชขึ้นมือเป็นดิฟ4ดีว่าสเปซเป็นมารินเซตโคอรัลแอนิโมนีเราก็ทำการควบคุมการ์ดอีกฝ่ายมาที่โซนของเราเขาก็อดสเปซกันไปครับตัวได้เป็นดาร์กซูเปอร์มาซี่เราก็รีมูฟครับหยิบดาร์กฟิวชั่นขึ้นมือเข้าสู่แบทเทิลเฟสตีด้วยเนออสลอร์ดและตีด้วยมาดินเซตโคเรลและทิ้งการ์ดบนมือ1ใบฟิวชั่นเนออสลอร์ดกับแอนิโมนีเรียกเป็นเนออสลอร์ดอีกใบและตีอีกรอบหนึ่งครับอีกฝ่ายก็ต้องเจ๊งกันไปและแล้วก็เดินทางกันมาถึงเกมที่5กันแล้วนะครับอีกฝ่ายเปิดด้วยฮีทเวฟและเปิดด้วยไพมอร์เดียลเราก็ขัดในทันทีทันใดด้วยน้องอุระระถึงแม้จะไม่รู้ว่าเอฟเฟคของการ์ดใบนี้คืออะไรและเขาก็สเปรย์ออกมาเป็นโกกิก้ากากากิโก้และเข้าสู่เทิร์นที่2ของเราครับเปิดด้วยอีวิลแอสเซลเสิร์ช1ใบขึ้นมือเหตุผลที่สเปรย์ไม่ได้ก็เพราะว่าติดฮีทเวฟอีกฝ่ายเขาอยู่นะครับและในเทิร์นที่3นี้เขาก็ตีมาด้วยโกกิก้ากากากิโก้พร้อมกับใช้เป็นการ์ดเวทต่อเนื่องเราก็ไม่รอช้าขัดในทันทีทันใดด้วยดาร์กซูเปอร์มาซีอีกฝ่ายเขาก็เซต1ใบครับดูทรงแล้วน่าจะเป็นมอนเหลืองแน่นอนเข้าสู่เทิร์นที่4ของเราครับเรียกออกมาเป็นอีวิลฮีโร่ดูมไพรซันรีมูฟซินิสเตอร์เนโครมสเปรย์ออกมาแบบพิเศษเป็นอินเฟอร์โนไรเดอร์ใช้เอฟเฟคอินเฟอร์โนไรเดอร์เสิร์ชดาร์กฟิวชั่นขึ้นมือแบบตึงๆแล้วทีนี้ก็ได้เวลารำของเราครับเรียกออกมาเป็นเอ็กซ์ตร้าฮีโร่อินเฟอร์โนดีไวเซอร์ใช้เอฟเฟคดีไวเซอร์เสิร์ชการ์ด2ใบขึ้นมือเป็นเบิร์สเลดี้และเฟเดอร์แมนจากนั้นเปิดด้วยดาร์กฟิวชั่นอัญเชิญฟิวชั่นอีวิลฮีโร่อินเฟอร์โนวิงอินเฟอร์โนแบ็คแลชใช้เอฟเฟคเสิร์ช1ใบขึ้นมือเป็นดาร์กคอลลิ่งและเปิดด้วยดาร์กคอลลิ่งครับเอามอนสเตอร์2ตัวในสุสานไปเป็นวัตถุดิบเรียกเป็นมาลิเชียสเบนและสเปรย์ออกมาเป็นท็อกซิกบับเบิ้ลจั่วการ์ด2ใบโชคดีได้เป็นอาดัสเตปโกเราก็เสิร์ชเป็นดาร์กคอนแทคครับจัดหนักจัดเต็มครับเทิร์นนี้เอามอนสเตอร์2ตัวกลับเข้าไปในดิสเรียกออกมาเป็นอีวิลฮีโร่ดาร์กไนท์และยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ใช้เอฟเฟคของมาลิเชียสเบย์ทำการเคลียร์ฟิวครับใครเห็นก็ว่าตายหยิบดาร์กฟิวชั่นขึ้นมือแล้วก็นำไปฟิวชั่นกันต่อไปเรียกเป็นอีวิลฮีโร่มาลิเชียสเบย์จากนั้นเปิดด้วยอีวิลฮีโร่อินเฟอร์โนไรเดอร์เซตเป็นซูเปอร์โพลิมอไรเซชั่นครับและอีกฝ่ายก็ไม่มีท่าทีว่าจะกดยอมแพ้เราแต่อย่างใดเพราะมันมีนี่ไปดูครับซีดีรวมพลังมอนสเตอร์ทุกตัวของเราตอนนี้อยู่ที่ 11,400 พอยต์แล้วก็สเปย์ออกมาเป็นท็อกซิกบับเบิ้ลครับและใช้ดาร์กซูเปอร์มาซีส่งการ์ดมอนสเตอร์5ใบกลับเข้าไปในเด็กและจบเทิร์นแต่เพียงเท่านี้เทิร์นที่5อีกฝ่ายก็ทำการเปิดด้วยซูเปอร์สตาร์สเลเยอร์ไทฟอนสกายใครสิทธิ์เราก็ไม่รอช้าเปิดด้วยซูเปอร์โพลิมอไรเซชันแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยมาลิเชียสเบนเราก็โดนเตะด้วยไทฟอนสกายใครสิทธิ์ในเทิร์นที่6นี้เราก็เลยต้องลาโลกไปแบบสมัครใจจบแล้วครับกับเด็กอีวิลฮีโร่ของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สาธุครับสาธุเด็กอีวิลฮีโร่ Deep Dark Fantasy เต็ม10